สวัสดีครับวันนี้เรามาทดสอบตัวอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นบอร์ดจีนสีเขียวนะครับที่มีภาคได้ด้วยนะครับวันนี้ทดสอบในระบบ24โวลต์นะครับกับหม้อแปลงเทอร์รอยนะฮะหม้อแปลงเทอร์รอย 2,000 วัตต์นะครับแล้วก็แบตชิโนโพลีนะครับชิโนโพลีชุดนี้นะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบรันกับแอร์นะครับแอร์ขนาด 6,000 BTU นะครับเป็นแอร์เคลื่อนที่นะครับขนาด 6,000 BTU ของ Natural นะครับก็ตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกนะครับไม่เย็นมากก็อยู่ที่23นะครับแต่ว่าคอมเพรสเซอร์มันทำงานตลอดเวลานะตัวนี้นะครับตอนนี้ผมก็เปิดแล้วอันนี้ผมต่อเนี่ยไม่ได้ผ่านอินดักเตอร์นะฮะกระแสแซนด์บายกินเยอะเลยนะครับอยู่3กว่าๆ3แอมป์เสียทิ้งไปเยอะนะครับชุดนี้ก็เริ่มทำงานแล้วนะครับหม้อแปลงจะขยับหน่อยนึงจะสั่นหน่อยนึงนะครับเพราะว่าไม่มีตัวกล่องคอมที่หรือว่าอินดักเตอร์นั่นเองนะครับไฟขาออกนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟขาออกให้ดูระหว่างตรงนี้แล้วกันไฟขาออกอยู่ที่220โวลต์221โวลต์นะครับโอเคทีนี้ผมจองเปิดแอร์นะฮะ25องศานะครับมันจะกระชากนิดนึงนะครับแต่ก็ไฟไม่ตกนะครับไฟไม่ตกมาดูกระแสฝั่ง DC บ้างกระแสฝั่ง DC นะครับกินอยู่ที่7แอมป์กินไม่เยอะนะครับกินอยู่ที่7แอมป์ก็หัก3แอมป์ออกก็จะเหลือประมาณสัก4แอมป์กินไม่เยอะครับทีนี้มาดูกระแสฝั่ง AC กันบ้างคือตรงนี้นี่ลงไปหาปลั๊กนะฮะ1แอมป์นะครับ200 300กว่า300กว่าวัตต์นะครับ200กว่าวัตต์300กว่าวัตต์นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่มันก็กินขึ้นไปประมาณ 1.5 นะฮะจอตัว Air Natural ตัวนี้นะครับเปิดคู่อยู่ที่25องศานะฮะเย็นๆเลยเนี่ยครับขึ้นไปละประมาณ300กว่าวัตต์นะครับ300 400วัตต์ก็ทำงานได้ครับปกติเลยนะครับ 2,000 วัตต์นะครับส่วนนานไม่นานก็ขึ้นอยู่กับตัวแบตเตอรี่เลยนะฮะอันนี้ก็เอาลองมาเปิดแอร์กันเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบเป็นชุดดีๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองเปิดดูว่าเจ้าตัวแบต24โวลต์100แอมป์ตัวเนี้ยนะครับจะเปิดแอร์ 6,000 BU ตรงนี้ได้กี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะมาตั้งเวลาในการเปิดในการจับเลยนะครับเดี๋ยวไงเรามาติดตามชมกันครับอันนี้ก็เปิดได้สบายๆนะครับ